กลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้หลังจากที่นักการเมืองคนดังทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลรีโพสต์ IG Story ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่มีภาพของแอปทัศออนอยู่ด้วยจนมีกระแสจิ้นและสื่อนำมาเสนอเป็นข่าวแต่ไม่วายกลับเป็นประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลมองว่าไม่ควรทำเพราะมีคนชื่นชอบขนาดเดียวกันก็มีคนด่าเช่นกันล่าสุดทิมพิธาได้เปิดใจถึงประเด็นนี้พร้อมเคลียร์ชัดๆในรายการคนดังนั่งเคลียร์ว่าความสัมพันธ์กับแอปนั้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและที่กดรีโพสต์ IG Story เพราะมือลั่นระหว่างเดินทางก็ได้เล่น Instagram พูดคุยกับเพื่อนพี่น้องประชาชนไปนับร้อยคนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่มากอะไรไปกว่านั้นพร้อมขอโทษแอปด้วยที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและขอโทษพี่น้องประชาชน